ส่วนกลยุทธ์การลงทุนจะเข้าซื้ออย่างไรกันบ้างนะคะมาพูดคุยกับคุณณัฐธีอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกปัดค่ะคุณณัฐธีคะวันนี้ปัจจัยสำคัญนะคะที่ต้องติดตามต่อการลงทุนในทองคำเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะปัจจัยที่สำคัญก็จะเป็นทางด้านยุโรปอยู่นะคะเพราะอย่างเมื่อวานนี้นะคะจะเห็นได้ว่าค่าเงินยูโรก็ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1.25 ลงมา 1.2457 ประมาณนั้นนะคะต่ำสุดในรอบ2ปีเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่นักลงทุนยังมีความกังวลทางด้านสเปนอยู่นะคะทั้งปัญหาในภาคธนาคารสเปนรวมถึงสเปนก็ถูกปรับลดอันดับเครดิตลง3ครั้งในรอบ1เดือนนะคะจากสถาบันอีแกนโจนนะคะตรงนั้นก็เลยทำให้นักลงทุนยังคงมีความกังวลอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็อยากให้ติดตามทั้งประเด็นทางด้านยุโรปให้ดีนะคะรวมถึงทางสหรัฐอเมริกาก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศนะคะรวมถึงทาง GDP ประมาณการ GDP ไตรมาสแรกครั้งที่2นะคะแล้วก็ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นักลงทุนยังจะต้องติดตามอยู่สำหรับทั้งด้านยุโรปแล้วก็ทางสหรัฐอเมริการวมถึงนักลงทุนตอนนี้ก็กำลังติดตามรอการประชุมของECB ของสัปดาห์หน้ารวมถึงทางเบนเบเนเก้ก็จะออกมาแถลงในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะค่ะด้วยระดับราคาตอนนี้นะคะที่ปรับตัวลดลงมาแล้วคุณณัฐธีแนะนำว่าเข้าสะสมได้บ้างหรือยังคะค่ะสำหรับนักลงทุนทองคำนะคะถ้าอยากจะเข้ามาสะสมราคาทองคำก็แนะนำดูแนวรับของสัปดาห์นะคะที่ระดับประมาณ 1,522 เหรียญ US Dollar Troy Ounce นะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่ประมาณ 22,900 บาทนะคะส่วนแนวต้านนะคะของสัปดาห์นี้ก็ดูที่ระดับ 1,600 เหรียญนะคะถือว่าแนวต้านระดับนี้ก็เป็นแนวต้านที่สำคัญแล้วก็ราคาทองคำก็ยังไม่สามารถเบรกผ่านไปได้ในสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับประมาณ 24,050 บาทนะคะแต่ส่วนนักลงทุนรายวันนะคะก็ดูแนวรับที่สำคัญที่ระดับ 1,540 เหรียญแล้วก็ 1,533 เหรียญนะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่ประมาณ 23,250 บาทนะคะแล้วก็ 23,150 บาทส่วนแนวต้านก็ให้ดูที่ระดับ1,565 เหรียญแล้วก็ 1,583 เหรียญบริเวณนั้นส่วนถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่ประมาณ 23,650 บาทแล้วก็ 23,900 บาทค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐธีมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คุณณัฐธีบอกไปแล้วนะคะว่าโอกาสจะได้เห็นราคาทองคำย่อลงไปนะคะอยู่ต่ำกว่า 23,000 บาทนั้นก็มีจังหวะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองติดตามข่าวสารกันให้ดีค่ะแล้วก็จัดการพอร์ตการลงทุนของตัวเองด้วยนะคะ